พูดถึงบรรยากาศของวันวาเลนไทน์กันบ้างนะคะเราเห็นบรรยากาศของความชุลมุนนะคะต่างๆมากมายในหลายพื้นที่เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะกรณีที่เกิดขึ้นล่าสุดเป็นเหตุสลดเกิดขึ้นรับวันวาเลนไทน์ค่ะอันนี้เป็นกรณีการยิงกันเสียชีวิต2รายนะคะที่ห้างสรรพสินค้ารัตนาธิเบศรค่ะก็เลยส่งผลทำให้กระสุนนี้พลาดไปถูกเด็กได้รับบาดเจ็บอีก1รายด้วยทางตำรวจสภ.ย่อยรัตนาธิเบศรนะคะเข้าไปตรวจสอบสภาพศพของนายสุชาติเพื่อประดิษฐ์อายุ50ปีใช้ปืนยิงศีรษะด้านขวาตัวเองเสียชีวิตค่ะที่ห้างแห่งหนึ่งใกล้ๆกันก็เจอเป็นปืนลูกโม่สีดำขนาดจุด38ตกอยู่คือก่อนหน้านี้ผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะก็ใช้ปืนกระบอกเดียวกันยิงเข้าใส่นางสาวพิจักขณาสมสกุลอายุ44ปีโดนเข้าไปที่ท้ายทอยลำตัวรวม2นัดคือเจ้าหน้าที่ก็พยายามจะไปช่วยเหลือสุดชีวิตแล้วค่ะแต่ว่าเสียเลือดเยอะก็เลยสุดท้ายเสียชีวิตในเวลาต่อมาเท่านั้นไม่พอนะคะแต่ว่ามีน้องผู้หญิงคนหนึ่งไปเที่ยวที่ห้างด้วยก็เลยถูกลูกหลงเข้าไปที่ปลายคางนี่แหละค่ะแต่ว่าคนที่อยู่แถวนั้นเขาก็พาไปส่งโรงพยาบาลตอนนี้อาการของน้องพ้นขีดอันตรายแล้วค่ะใช่ค่ะทางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของห้างก็เล่าให้ฟังนะคะว่าก่อนเกิดเหตุช่วงห้างเปิดเห็นทั้งคู่นั้นมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงเลยค่ะบริเวณบันไดเลื่อนที่จะขึ้นไปชั้น2ลักษณะแล้วเหมือนเป็นคู่สามีภรรยาเหมือนสามีนี่จะตามมาง้อภรรยานะคะตัวเองนั้นเข้าไปห้ามเพราะว่าเห็นท่าทีไม่ดีมีปากเสียงค่อนข้างที่จะเสียงดังแล้วก็รุนแรงขึ้นก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะแยกออกจากกันฝ่ายหญิงเดินหนีขึ้นบันไดเลื่อนไปนะคะแต่ว่าฝ่ายชายก็เดินตามจนกระทั่งฝ่ายหญิงเดินมาถึงเกือบร้านไอสตูดิโอค่ะฝ่ายชายก็ได้ตามไปใช้ปืนยิงใส่ฝ่ายหญิงไปถึง3นัดก่อนจะยิงตัวเองเสียชีวิตตามนะคะแล้วก็ถูกลูกหลงเป็นเด็กหญิงวัยเพียงแค่10ขวบเท่านั้นซึ่งก็อยู่บริเวณใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุค่ะต่อมาคุณแม่ของผู้เสียชีวิตฝ่ายชายก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวนะคะว่าฝ่ายหญิงเลิกรากับสามีเก่าไปนานหลายปีแล้วมีลูกด้วยกัน2คนแล้วก็รู้จักคบหากับลูกชายตัวเองมาได้สักระยะต่อมาทราบว่าลูกชายกับฝ่ายหญิงเริ่มมีปัญหาระหองระแหงกันค่ะฝ่ายหญิงพยายามที่จะตีตัวออกห่างแล้วก็แยกกันอยู่แต่ว่าลูกชายนั้นทำใจไม่ได้พยายามที่จะมาของ้อคืนดีตลอดนะคะแต่ไม่เป็นผลจนมาเกิดเหตุสลดขึ้นรับวันวาเลนไทน์วันนี้ล่ะค่ะคงต้องฝากย้ำเรื่องของการเข้มงวดนะคะเพราะว่าถ้าเราจะไปสถานที่ที่เป็นสาธารณะจะเห็นเลยนะคะว่าห้างสรรพสินค้าทั้ง MRT ทั้ง BTS สถานที่ราชการเขาจะมีการตรวจอาวุธกันก่อนคงต้องเข้มงวดเรื่องของการตรวจตราอาวุธให้มากขึ้นกว่านี้เพราะว่าเดินเข้าห้างไปแต่พกอาวุธปืนเข้าไปในห้างด้วยค่ะรวมถึงคู่รักกันด้วยนะคะเวลามีปัญหาอะไรกันผิดใจกันก็ต้องพูดคุยกันนะคะอย่าใช้อาวุธจะดีกว่าใช่ค่ะมีสถิติออกมาคุณผู้ชมคะจากมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลนะคะไปสำรวจคดีที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวน่าสนใจแบบนี้ค่ะ คือพบว่าสถิติปัญหาครอบครัวนี้เพิ่มสูงขึ้นนะคะทั้งทำร้ายร่างกายทั้งฆ่าตัวตายรวมไปถึงฆ่ากันตายด้วยเนี่ยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเหตุจากสามีเป็นฝ่ายกระทำสูงถึง 85% ทีเดียวนะคะค่ะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะถึงคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนี่ยแหละค่ะก็พูดคุยกันนะคะก็ครอบครัวก็จะได้เต็มไปด้วยความอบอุ่นค่ะ